พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในการยื่นการแบ่งจริงจังในส่วนของภาคหนึ่งนะครับได้มีการระดมทั้ง9จังหวัดนะครับแล้วก็จะมีผลการดำเนินการนะครับมีทั้งหมด112รายครับผู้ต้องหา112รายเงินสดที่ได้ยึดไว้นะครับยึดไว้เพื่อตรวจสอบทั้งหมด 190,000 บาทนะครับแล้วก็นอกนี้ก็มีโพยและสมุดบัญชีทั้งหมด6ล้านกว่าบาทครับรวมทั้งจักรยานยนต์3คัน6คันแล้วก็โทรศัพท์3เครื่องอันนี้เพิ่มครับตรงนี้ถือว่าเป็นการระดมในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่สนองนโยบายรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังครับก็คงมีดำเนินการตามต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดประชาชนท่านไหนมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ที่เปิดระบบเป็นผู้นอกระบบเนี่ยก็ขอให้แจ้งมาที่หมายเลข1599นะครับใช้1599นะครับทางสำนักงานตำรวจแค่จะดำเนินการอย่างจริงจังได้เลยครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับที่เกี่ยวข้องกันวันนี้เนี่ยเราจับเรื่องดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคืออาจจะเป็นร้อยละ10ร้อยละ20อะไรก็เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งโทษเป็น2ปีเวลาถูกจับแล้วก็เราไปฟ้องศาลแขวงก็ตกตานดำเนินคดีไปแต่กฎหมายฉบับนึงเป็นเรื่องของการพรบทวงหนี้นะครับซึ่งการจะไปทวงหนี้ใครเนี่ยมันก็ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนี่เราอาจจะเห็นภาพข่าวว่ามีการไปทวงหนี้โดยใช้กำลังมนุษย์ร้ายก็ดีไปทำให้อับอายขายหน้าก็ดีอันนั้นก็จะมีความผิดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าในขณะนี้ปัญหาเรื่องการทวงหนี้เนี่ยเบาบางมากเราแทบจะไม่พบการกระทำความผิดแบบนั้นเลยแต่เราก็ไม่เคยละเลยนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังในขณะเดียวกันก็ยังต้องดำรงความเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเรื่องเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเป็นรูปบริษัทนะครับเป็นผู้บริษัทการปล่อยกู้เนี่ยมีระบบเซลล์มีผู้จัดการสาขามีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าเราก็ยังสืบสวนเรื่องพวกนี้อยู่ยังไม่ทิ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรายังไม่พบนะไม่พบอะไรครับแบบนั้นแต่ว่าถ้ามีพี่น้องที่รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องนี้อย่างที่ท่านรองได้บอกหมายเลข1599นะครับหรือว่าจะเขียนจดหมายหรือจะแจ้งด้วยวิธีการใดๆเนี่ยส่งมาถึงสำนักงานชาติหรือในส่วนใกล้จังหวัดนี้ส่งมาที่ผมส่งมาที่ท่านรองของชายพระอินทร์โตหรือใครก็ได้นะครับเราก็จะยินดีดำเนินการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งเป็นรูปบริษัทที่มีองค์กรเข้มแข็งในเรื่องของการออกเงินแบบนี้นะครับหรือมีการทวงหนี้โดยผิดกฎหมายนะครับใช้กำลังมือร้ายทำให้อับอายขายหน้ามีการข่มขู่ใช้ความเป็นนักเลงอันธพาลซึ่งเป็นเรื่องที่เดือดร้อนมากซึ่งไม่ว่ารัฐบาลก็ดีสำนักงานชาติยอมไม่ได้นะครับพวกผมก็ยอมไม่ได้ก็อยากจะเรียนว่านะครับมันมี2มิติแบบนี้นะครับก็ถ้าผู้ใดที่ท่านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกับเรื่องอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องอับอายไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอิทธิพลขอให้แจ้งมาพวกเราก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้แทนประชาชนทุกระดับในเรื่องนี้